วัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับนายฮอริจิครับวันนี้ผมก็มีเมนบอร์ดนะครับในตระกูลเกมมิ่งจากค่าย ASUS นะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันอีกหนึ่งรุ่นครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าไม่แพงมากครับเพราะตัวนี้เป็นตระกูลสติ๊กครับผมซึ่งเป็นตัวรองจากตระกูลแม็กซิมัสนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับมันมีอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะมาดูกันนี่เลยครับนี่ก็คือหน้าตาครับกล่องของเจ้า ROG Stick Z370F Gaming ครับคือตัวนี้ก็จะเป็นชิปเซตจาก Intel นะครับ Z370 ซึ่งแน่นอนว่าสามารถโอเวอร์คล็อกได้ทุกอย่างครับโดยสามารถโอเวอร์คล็อกร่วมกับตระกูล CPU ตระกูล K Series ครับจาก Intel ครับก็คือต้องเป็น CPU Gen 8เท่านั้นนะครับบอกตรงหน้ากล่องชัดเจนครับส่วนตัวนี้ที่ผมแนะนำอยู่ตัวนี้ก็คือเป็น i7-8700K ครับซ็อกเก็ต LGA1151 นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูไว้มันซ็อกเก็ตมันเป็นอันเดียวกับใน270นะครับแล้วก็ Z170 แต่ CPU เนี่ยเราต้องเอาตัว Gen 8ใส่ได้อย่างเดียวนะครับตรงเนี้ยในซ็อกเก็ตเนี่ยมันวางได้เหมือนกันเอา Gen 7เนี่ยมาใส่บนบอร์ดได้แต่เปิดไม่ติดนะครับดังนั้นผมบอกไว้ก่อนว่ามันต้องใส่กับ CPU Gen 8 Coffee Lake เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่เมนบอร์ดกันต่อเลยครับฟีเจอร์หลักครับก็คือด้วยความเป็นชิปเซต Z370 ใช่ไหมครับเขาเองเนี่ยก็จะรองรับเทคโนโลยีนะครับ SLI ด้วยนะครับแล้วก็ทั้ง AMD Cod 5X ได้เหมือนกันครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับยุคนี้ครับก็คือ ASUS Aura Sync ครับก็คือแสงสี RGB บนเมนบอร์ดนะครับพร้อมกับการลิงก์นะครับแสงสีต่างๆเข้ากับอุปกรณ์อื่นของ ASUS ที่รองรับอยู่ด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาแกะเมนบอร์ดดูกันเลยดีกว่าครับท่านๆมาดูกันเลยนี่ก็จะเป็นซองกันไฟฟ้าสถิตครับชั้นแรกครับหลังเพื่อนซื้อมาก็แกะออกมาดูแล้วก็จะพบกับเมนบอร์ดนะครับตัวนี้เลยขนาดของเมนบอร์ดครับลองมาดูครับขนาดของเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นขนาด ATX นะครับเต็มใบมาตรฐานเลยครับก็คือมีรูยึด9รูมาตรฐาน1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับแล้วก็PCB นะครับก็จะเป็นสีดำด้านครับแล้วก็เขาจะมีการสกรีนไลน์นะครับอยู่ด้านล่างอยู่เป็นเส้นๆซีๆนะครับเห็นไหมครับคล้ายๆกับลายวงจรอะไรสักอย่างนะครับผมมองดูแล้วก็ทำให้เมนบอร์ดดูมีมิติอีกแบบหนึ่งนะครับก็แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งสำหรับตระกูลสติ๊กนะครับโอเคครับเรามาดูต่อกันนะครับในส่วนของฮีทซิงค์ระบายความร้อนครับมี2ตัวครับ2ฝั่งนะครับคือบอกก่อนเลยว่าขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรและครีบระบายความร้อนนี่ผมบอกเลยว่าฟินถึงจะไม่ถี่มากแต่ก็ใหญ่พอที่จะรีดความร้อนออกจากตัวมอสเฟตครับเนี่ยครับนี่ก็จะมีการสกรีนสติ๊กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของโคเวอร์นะครับก็จะดีไซน์ให้มีแถบแสง LED สว่างออกมาในโซนนี้ครับตรงแถบสีขาวนี่ครับเวลาเราเปิดใช้งานจะมีสีนะครับ RGB color นะครับวนลูปไปนะครับส่วนภาคใจไฟครับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับออกแบบมาทั้งหมด10เฟสด้วยกันนะครับควบคุมด้วยระบบดิจิพัทนะครับ power control นะครับแคปอะไรพวกนี้ก็เป็นของคุณภาพนั่นนะครับไม่ต้องห่วงมาดูกันต่อไปซ็อกเก็ตนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าอย่าเอา CPU Gen 7มาใส่นะครับมันวางได้เหมือนกันเลยนะผมเคยเอาลองวางเทียบดูนะครับมันวางได้แต่ถ้าเอาให้แบบเปิดติดนะก็คือต้องใส่ Gen 8 Coffee Lake เท่านั้นนะครับจะเป็นตระกูล K หรือไม่ K Series ก็เปิดติดนะครับแต่ถ้าเอาความเหมาะสมว่านะครับก็คือเราควรจะเอา CPU ที่รองรับการ Overclock มานะครับมาใส่คู่กับเมนบอร์ดชิปเซต Z Series นะครับเพราะมัน Overclock ได้จะดูดีกว่าจะดูเหมาะสมกว่านั่นเองนะครับต่อไปครับมาดูในส่วนของตัวจ่ายไฟนะครับตัวจ่ายไฟเลี้ยงเสริมครับ12โวลต์นะครับของ CPU ก็มีให้แบบ8พินครับรองรับการโอเวอร์คล็อกได้สบายๆชิวๆนะครับมาดูกันต่อในส่วนของเมมโมรี่นี่ครับมีทั้งหมดนะครับเป็นสล็อตสีดำมีทั้งหมด4ดิมนะครับ4ช่องด้วยกันนะครับรวมความเร็วที่รองรับนะครับตั้งแต่ DDR4 นะครับ2133ครับจนไปถึงความเร็วสูงสุดที่ผมดูคู่มือเขานะประมาณ 4,000 เมกะเฮิรตซ์ได้นะครับโดยจะสามารถวิ่งได้ทั้ง4ช่องด้วยนะเทคโนโลยีของ ASUS เนี่ยเขาออกแบบมาให้แรมโอเวอร์คล็อกได้4ช่องพร้อมกันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปไกลมากนะครับส่วนภาคใจไฟของแรมเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะมี1เฟสนะครับใช้แค่เฟสเดียวนะครับก็เหลือเฟือนะครับต่อการโอเวอร์คล็อกแล้ว
เพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ได้จัดเป็นไมรุ่นใหญ่เหมือน Maximus หรอกครับก็ Stick Series ก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งแต่ก็ความชี้จัดนะครับการโอเวอร์คล็อกรีดประสิทธิภาพนะครับก็ทำได้ดีระดับหนึ่งเลยผมบอกก่อนเลยนะต่อไปครับตรงนี้ก็จะเป็นจุด 3D นะครับ 3D Print ครับในเว็บ ASUS นะครับเขาก็จะมีนะครับให้เป็นโหลดนะครับจะเป็นโคเวอร์ครอบ PCI ไม่ใช่ PCI ดิเป็นตรง24พินนะครับมันจะมีของเล่นอยู่ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดยึดของเขานั่นเองนะครับต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณ24พินนะครับสำหรับเสียบจากเมนบอร์ดเข้ามานะครับเป็น ATX 24พินนะครับเดี๋ยวตรงนี้ปุ๊บนะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในส่วนของ M2 ดีกว่า M.2 นะครับซ็อกเก็ตนะครับที่เป็นแบบ PCIe ครับ 4X นะครับก็จะมีทั้งหมด2ช่องครับช่องแรกอยู่ตรงนี้ครับผมโดยช่องแรกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะจะใส่ได้แค่แบบ PCIe controller อย่างเดียวนะครับเท่านั้นนะแบบ M2 SATA ใส่ไม่ได้นะครับแต่วิ่ง X4 ได้เหมือนกันนะครับอีกช่องครับอยู่ด้านล่างครับอยู่ด้านล่างอีกตรงนี้ครับมันจะมาพร้อมกับ heat sink ระบายความร้อนในตัวครับโดยจะอาศัยนะครับการประกอบนะครับตัว heat sink ตัวนี้ครอบ M2 ลงไปอยู่ด้านล่างนะครับแล้วมาระบายความร้อนที่ชิปเซต PCHตัวนี้นะครับรองรับได้ทั้ง M2 นะครับที่เป็น SATA แล้วก็ M2 PCI Express ใส่ได้หมดนะครับ NVMe support หมดเลยนะครับขนาดความยาวตัวล่างนี่รู้สึกว่าจะยาวกว่าตัวข้างบนนะตัวนี้ยาวสุดได้22110หรือความยาว110มิลของ M2 นั่นเองส่วนด้านบนนะครับก็จะใส่ได้แค่ยาวสุดที่ขนาด2280หรือขนาดยาวสุด80มิลนั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อนะครับสัญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้นะครับของตระกูลไลเมนบอร์ดรูปตา ROG นะก็ยังมีให้ดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกรีนติดทิ้งไว้นะครับเหมือนกับจะเขากัดเป็นอลูมิเนียมครับติดมาตรงนี้แข็งแรงนะครับดูชัดเจนอยู่รอยก็โดยรวมแล้วก็ดูบึกบึนแข็งแรงดีนะครับตัวนี้โอเคมาดูกันต่อในส่วนของ SATA Express กันดีกว่าคือ SATA Express เนี่ย SATA ธรรมดานี่แหละตัวนี้ไม่มี Star Express นะครับผมตัดออกไปจากสายระบบนะครับไม่รู้ออกทำออกมาทำไมไม่ค่อยได้ใช้ครับมาในเจนนี้ผมรู้สึกว่า ASUS ตัดออกไปเลยนะครับเริ่มแรกก่อนเลยด้านข้างก็จะเป็น USB 3.1 ครับ 3.1 panel นะครับจะเป็นแบบ90องศาจะหักลงนะครับเวลาเราต่อในเคสก็หาสายมาเสียบแนวนอนนี้ได้เลยนะครับ1ตัวนะครับส่วน SATA ก็จะมีแค่6ตัวนะครับตรงนี้นะครับควบคุมผ่านชิปเซต Intel ทั้งหมดนะครับก็รองรับเรท0เรท1เรท5เรท10นะครับแล้วก็รองรับ Intel Optane Memory ด้วยนะที่ผมได้บอกเมื่อกี้นี่ตรง M2 นะครับก็คือใครอยากเอาฮาร์ดดิสก์นะครับไปรวมกับขยายความเร็วนะครับไม่ใช่ขยายความเร็วดิเขาเรียกว่าเอา Optane Memory นะครับไปเป็นแคชขนาดใหญ่ให้กับฮาร์ดไดรฟ์นะครับ1เทราไบต์อย่างเงี้ยให้เร็วเท่ากับ NVMe รูป1นะครับเราก็ต้องติดตั้งนะครับ Intel Optane Memory ลงไปนะครับแล้วก็เปิดการใช้งานนะครับก็จะทำให้ฮาร์ดดิสก์ของคุณนะครับเร็วเทียบเท่านะครับกับ NVMe นะครับคุณภาพสูงได้เลยทีเดียวนะครับต่อไปครับมาดูกันเลยนะครับช่องเสียบ PCI Express มาดูกันตรงที่ X16 ของเลยดีกว่านะครับมันมีทั้งหมดกี่ช่องมาดูกัน1 2 3นะครับช่องแรกทำงานเต็ม 16X แน่นอนครับช่องที่2ถ้าเสียบปุ๊บเนี่ยวิ่ง 8x ทันทีนะครับแล้วก็จะทำให้ด้านบนวิ่ง 8x อัตโนมัตินะครับเมื่อมีอะไรเสียบลงช่องนี้นะครับช่องสุดท้ายครับผมเป็น PCI Express 3.0 เหมือนกันนะครับแต่มันจะทำงาน 4x ตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับระบบ Multi GPU นะครับก็จะรองรับนะครับในส่วนของทั้ง Nvidia SLI นะครับแต่ว่าถ้า Nvidia จะรองรับแค่แบบ 2way เท่านั้นนะครับวิ่ง 8x นะครับถ้าเป็นของ AMD นะครับก็จะรองรับเทคโนโลยี AMD Crossfire X นะครับก็ได้แบบสูงสุด 3-way Crossfire X นะครับก็จะวิ่งการทำงานคอนฟิกของ PCI Express แบบ 8x แล้วก็ 4x ตรงนี้ครับต่อไปครับช่อง PCI Express 1x 3.0 นะครับมีทั้งหมดกี่ช่องมานับดูกัน1ช่องด้านบนสุด2ช่อง3ช่อง4ช่องนั่นเองนะครับสรุปแล้วมีช่อง X1 3.0 อยู่ทั้งหมด4ช่องนั่นเองนะครับมาดูต่อด้านล่างครับก็จะมีพอร์ต USB นะครับ 2.0 ให้เสียบต่อหน้าเคสอีก1ช่อง2ช่องนะครับ
ล้วก็ยังมีในส่วนของ USB 3.1 นะครับฟอนต์ทันเนลเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อีก1ตัวนะครับสรุปแล้วนะครับถ้าเป็น 3.1 พอร์ตนะครับมีอยู่นี่1ตัวนะครับด้านล่างสุดแล้วก็เป็นแบบ90องศาหัวหักนะครับอยู่บริเวณนี้อีก1ตัวนะครับดูกันและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือก็เลยนะครับเมื่อกี้ก็คือนะครับออร่าซิงค์นะครับมันจะมีจุดต่อตรงนี้ครับต่อสายสติปของเขานะครับข้างบนมี1จุดนะครับเรามาดูด้านล่างต่อครับด้านล่างก็ใส่ได้อีก2จุดนะครับนี่ครับสรุปแล้วเมนบอร์ดตัวนี้นะครับต่อออร่าซิงค์นะครับที่เป็นสายแบบ RGB สติปได้2ตัวนะครับด้านบน1ตัวด้านล่าง1ตัวนะครับแล้วก็เป็นแบบ SS Label นะครับ LED รุ่นใหม่ที่คอนโทรลเม็ดต่อเม็ดได้จะเป็นขั้วแบบนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เองนะครับสรุปแล้วก็ควบเราสามารถต่อได้ทั้งหมด3เส้นนะครับโดยจะมีสายแถมมาให้ในกล่องเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังซาวครับระบบเสียงอ่ะมาดูระบบเสียงกันต่อเมื่อเป็นในตระกูล ROG นะครับแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Supreme FX นะครับระบบเสียงของเขานะครับก็จะเป็น8 channel นะครับ HD นะครับHD Audio นะครับโดย Off Amp ที่เขาให้มามี2ตัวครับที่ผมดูข้อมูลมาก็เป็นแบบ Dual Off Amp ครับก็เหมือนเขาใส่ Off Amp ขับ2ตัวครับก็สามารถขับหูฟังนะครับ High End ได้นะครับแล้วก็เป็นระบบ Detect เองครับว่าค่า Impedance ของหูฟังเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบ32โอห์มหรืออะไรเท่าไหร่ก็ว่าไปครับโดยรองรับได้สูงสุดนะครับก็คือ600โอห์มนะครับก็คือหูฟัง High End บางทีมันต้องการแรงดันครับที่แรงนะครับเมนบอร์ดตัวนี้สามารถรองรับได้สบายครับโอเคครับส่วนชิปแลนนะครับชิปแลนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแลนใช้ของ Intel ครับชิป i219v ตัวนี้ก็ตัวท็อปแล้วนะผมว่าเล่นเกมไม่มีแหลกแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่มอเตอร์บอร์ดไฮเอ็นหรือเมนบอร์ดเกมมิ่งจะเลือกใช้ชิปเซต Intel ตัว i219v ตัวนี้อยู่แล้วครับผมโอเคครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มาดูต่อในส่วนของแบ็คIO panel ต่อเลยครับมีหลายด้านนะครับด้านหลังครับเราสามารถเสียบนะครับ USB 3.1 Gen 2นะครับก็จะอยู่ตรงนี้มีทั้ง A นะครับธรรมดาแล้วก็ Type C ให้เสียบหลังเมนบอร์ดเลยนะครับส่วนช่อง Display Output นะครับก็จะมีแบบ3แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็น DVI นะครับ DVI-D 1อันแล้วก็ Display Port 1.2 นะครับแล้วก็ HDMI ครับถ้าเราใช้ IGP นะ3อันนี้สามารถต่อเป็นแบบมัลติมอนิเตอร์ครับได้เลยนะครับก็คือเปิดที่ Play 3อันได้เลยนะครับถ้าเราใช้กราฟิกออนบอร์ดนะครับต่อไป USB 2.0 ก็มีให้อยู่2ช่องนะครับ1 2ตรงนี้แล้วก็ USB 3.0 ด้านหลังก็มีให้อีก1 2ช่องด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบแจ็คออดิโอต่างๆนะครับที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้ก็คือเจ้า Supreme FX นั่นเองครับผมอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกว่าใช้ชิปเสียงอะไรก็จะใช้ชิปโคเด็กพิเศษที่ ASUS ทำมาเองนะครับก็คือเป็น Supreme FX นะครับที่ใช้ชิป S1220A นั่นเองนะครับรหัสนี้ก็ Exclusive สุดๆสำหรับเมนบอร์ด ASUS นะครับโอเคโดยรวมแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเมนบอร์ด ROG นะครับ STIX Z370F Gaming นะครับไม่ดูเลยโดยรวมสักนิดนึงครับผมมันก็ดูหล่อนะครับไปอีกสไตล์หนึ่งนะครับสำหรับคนที่งบไม่สูงที่พอจะเอื้อมไปถึงในตระกูล Maximus นะครับผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจเพราะที่สำคัญการ Overclock CPU ทำได้ดีครับระดับหนึ่งเลยผมลองมาก่อนแล้วในเว็บไซต์ของเรามีข้อมูลแล้วก็รีวิวในส่วนของการ Overclock ให้เพื่อนๆดูนะครับแน่นอนนะครับส่วนจะแรงแค่ไหนนั้นก็ต้องติดตามในเว็บไซต์ clockmup.com ของเราครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอแนะนำนะครับการรีวิวนะครับการอันบ็อกซ์ครับแกะกล่องเมนบอร์ดตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเหมือนจะลืมอะไรบางอย่างนะครับผมลืมแกะของบันเดิลให้ดูครับเดี๋ยวทิ้งท้ายเลยกับของบันเดิลเกือบลืมโอเคมาดูกันมีอะไรบ้างนี่ด้านล่างครับก็จะประกอบไปด้วยแผ่นปิดด้านหลังครับแผ่นปิดแบ็คไอโอพาเนลนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้เป็นสีดำล้วนครับไม่มีแสงสีนะครับไม่มีแสงสีแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบปมนิ่มๆครับกันบาดเวลาใส่เคสก็ง่ายครับแล้วก็ไม่มีเศษไม่มีเหล็กอะไรที่มันแบบเมื่อก่อนอ่ะจำได้ปะที่เราประกอบเคสกันแล้วลืมเปิดช่องเสียบแลนออกประกอบเสร็จปุ๊บลืมเปิดครับเสียบแลนไม่ได้อันนี้เขาล็อกออกให้หมดแล้วติดตั้งง่ายครับผมแล้วมีอะไรอีกเอ่ยมี
เคเบิลไทยครับสายรัดให้ประมาณน่าจะทอด 7-8 เส้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นคูปองลดพิเศษ 20% ครับสำหรับคนที่ชอบเคเบิลมอดก็ไปดูได้ที่ asus.cablemod.com นะครับมีอีกนะสายเทมครับตรงนี้น่าจะเป็นสายเทมในเมนบอร์ดที่เสียบไว้เช็คอุณหภูมิบางจุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ROG SLI น่าจะเป็น HD bit นะครับอันนี้เอาไว้ใส่การ์ดซีรีส์10ของ Nvidia ผมคือต้องเขาต้องใช้แล้วเป็น SLI HD bit ROG ก็ทำให้เรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะธรรมดาหน่อยแต่ว่ารองรับ HD bitของจริง 100% ครับก็แถมมาเองเลยไม่ต้องไปหาซื้อเองก็ได้นะฮะจะเป็นติ๊กเกอร์ครับก็จะเล็กหน่อยจะไม่แผ่นใหญ่เหมือนกับในตระกูล LG ตัวใหญ่นะก็จะมีแค่นี้เองติดเคสติดอะไรก็ว่ากันไปครับแล้วนี่ก็จะเป็นคู่มือพร้อมกับไดเวอร์นะครับอยู่ตรงนี้นี่มีเลยอันนี้ก็น่าจะขาดไม่ได้เหมือนกันครับเอาไว้คล้องประตูลูกบิดนะครับเล่นเกมอยู่ห้ามยุ่งอะไรประมาณนี้เขาก็แถมมาอยู่เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสไตล์ใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Adjustable นะครับ LED นะครับเอาไว้ต่อคอนโทรลเผื่อเราต้องการเดินสายไปที่อื่นแล้วเอา LED ไปติดจุดอื่นในเคสครับเขามีสายต่อให้ยาวขึ้นนะครับ1อันนะครับแล้วก็เป็น RGB ธรรมดานะครับสติป RGB อีก1เส้นนะครับมีอะไรอีกเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นแฟนโฮเดอร์ครับเอาไว้ยึดเมนบอร์ดกับพัดลมขนาดเล็กครับผมตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเอามาติดตั้งตรงแถวๆนี้ครับรูยึดน็อตนะครับของเมนบอร์ดนะครับสายสตาร์ที่ผมเห็นอยู่นี่มีอยู่2ถุงถุงหนึ่งก็จะมี2เส้นรวมแล้ว4เส้นครับผมแล้วก็อุปกรณ์นะครับ CPU Installation Tool สำหรับการติดตั้ง CPU ที่ปลอดภัยเขาบอกงั้นเอา CPU มาติดตั้งอันนี้ก่อนจากนั้นครอบลงไปที่ซ็อกเก็ตนะครับแล้วปิดฝาซ็อกเก็ตลงก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าหากใครคิดว่าโปรอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ใช่ไหมครับก็อย่าไปยุ่งมันเลยนะครับมือใหม่ก็แบบนี้ก็ได้ปลอดภัยดีป้องกัน CPU ป้องกันพินในซ็อกเก็ตหักครับต่อไปก็จะเป็นน็อตที่ต้องใช้กับ M.2 นะครับและแฟนโฮลเดอร์นะครับเห็นแถมมาประมาณ3ตัวด้วยกันถุงแรกมีชุด1นะครับตัวผู้ตัวเมียถุงที่2มี2ตัวนะครับด้านในตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันอย่างละชุดนะครับและอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะครับบัดเดิลมากับเจ้า ROG Stick Z370F ครับผมตัวนี้เลยนะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของรีวิวนะครับเดี๋ยวติดตามได้ที่ cockmup.com เลยครับสำหรับวันนี้ผมเองนาย Origi ก็ขอตัวนะครับไปรีวิวอุปกรณ์ชิ้นอื่นดูก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ